ดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยนะคะที่จังหวัดพังงาค่ะเพราะว่าเกมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมความงามของท้องทะเลไทยกันนะคะที่หมู่เกาะซิมิลันนั่นเองกับเรือนำเที่ยวชื่อดังนะคะที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะที่ Sea Star Happy Journey แต่ว่าส่วนรายละเอียดนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นหรือว่าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะไปฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะจากทางผู้บริหารกันเลยค่ะครับผมก็สวัสดีนะครับผมชื่อนัทนะครับณัฐกิจครับผมก็เป็นผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทซีสตาร์นามันนะครับบริษัทซีสตาร์นะครับ เราเกิดขึ้นมาจากมีใจรักเรื่องการท่องเที่ยวทางทะเลนะครับเราก็ตั้งบริษัทซีสตาร์นามันขึ้นมานะครับก็ตอนนี้บริษัทดำเนินการมาแล้ว12ปีนะครับตอนนี้ธุรกิจที่ทำก็คือเกี่ยวกับเรือสปีดโบ๊ทเป็นพาท่องเที่ยวมาเที่ยวจากฝั่งมาเที่ยวที่เกาะนะครับแล้วก็เมนหลักของเราเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดพังงาและก็ภูเก็ตนะครับตอนนี้แต่สำหรับทริปนี้วันนี้ที่เรามากันนะครับก็คือเราออกเรือจากท่าเรือทอรมูที่จังหวัดพังงาตอนนี้เรามากันที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมของเรานะครับก็จะเริ่มด้วยการตอนนี้เรามาเยี่ยมชมเกาะ4นะครับของอุทยานแห่งชาติซิมิลันแล้วก็เดี๋ยวในช่วงบ่ายเนี่ยหลังทานข้าวเสร็จแล้วช่วงบ่ายเราจะไปกันที่เกาะ8ที่เกาะ8ก็จะมีสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันก็คือหินเรือใบที่อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะมีขึ้นไปข้างบนกันด้วยครับผมของซีสตาร์เนี่ยเราเน้นนะครับเรื่องงานบริการโดยที่เราก็จะมีหน้ากากดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำมีตีนกบนะครับมีผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็มีไกด์มีผู้ช่วยไกด์มีเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับตลอดเส้นทางของการเดินทางเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราดูแลทั้งหมดนะครับเราใช้สตาฟหลายคนเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็บนเรืออย่างเช่นบนเรือเราก็จะมีน้ำดื่มน้ำอัดลมนะครับมีขนมนะครับมีผลไม้ให้ทานด้วยนะครับตอนนี้ที่บริษัทมีเรืออยู่3ขนาดนะครับเริ่มจากเล็กสุดก็คือเรือ2เครื่องยนต์นะครับไซส์จะเล็กหน่อยนะครับลำนี้จะรับท่องเที่ยวลำหนึ่งไม่เกิน25คนนะครับส่วนไซส์ที่2เป็นเรือ3เครื่องยนต์นะครับเรือสปีดโบ๊ท3เครื่องยนต์ผมจะรับนักท่องเที่ยวไม่เกิน40คนนะครับส่วนไซส์ที่3คือเรือลำใหญ่หน่อยนะครับก็4เครื่องยนต์นะครับลำ4เครื่องยนต์นี่จะรับนักท่องเที่ยวไม่เกิน60คนจุดเด่นของเรานะครับก็คือเราเน้นเรื่องงานบริการนะครับตั้งแต่เช้ามาถึงเราเนี่ยนะครับเรามีอาหารต้อนรับดูแลมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกท่านตลอดเวลานะครับมาถึงบางทีท่านอาจจะตื่นไม่ทันเช้าที่โรงแรมท่านอาจจะไม่ได้ทานอะไรมาเลยแต่พอมาถึงท่าเรือเนี่ยเรามีอาหารเบาๆให้ท่านอย่างเช่นแซนด์วิชขนมปังนะครับข้าวต้มเหล่านี้รองท้องท่านก่อนเดินทางนะครับแล้วก็งานบริการของเรานะครับเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนเนี่ยจะดูแลทุกท่านนะครับอบอุ่นเหมือนท่านเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นบุคคลในครอบครัวเราเลยนะครับเราจะดูแลทุกคนแบบนี้นะครับเหมือนคนในครอบครัวเราจริงๆหัวใจของงานบริหารก็คือจริงๆก็คือเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อนักท่องเที่ยวนะครับคือตรงไหนสวยตรงไหนดีเราพาเขาไปเที่ยวตรงนั้นนะครับแล้วก็ตามโปรแกรมที่เราบอกคือเราบอกว่าบริษัทเรามีอะไรให้นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็ต้องได้รับในสิ่งที่เราบอกไปเหมือนว่าเราจะมีอุปกรณ์ให้หลายอย่างอย่างเช่นเรามีฟินให้เรามีผ้าเช็ดตัวให้ลูกค้าไม่ต้องเตรียมมาเองเงี้ยพอมาถึงที่เราก็มีจริงๆนะครับประมาณนี้ก็แล้วก็ในเรื่องของงานบริการเนี่ยหัวใจหลักอย่างนึงคือเราเน้นเรื่องงานบริการจริงๆหมายว่าทุกคนที่มาถึงมือเราแล้วเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดให้เมื่อมาแล้วเขาจะต้องมีความสุขกลับไปครับผมด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็จริงๆทุกคนที่มาเนี่ยกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสนามบินใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่ก่อนเราจะออกตั๋วเครื่องบินเองก็ตามก่อนเราจะขึ้นรถก่อนเราจะเดินออกจากสนามบินจะมีมาตรการคัดกรองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับอย่างดีเลยทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าพอมาถึงเราเนี่ยถึงบริษัทเนี่ยตอนเช้าพอนักท่องเที่ยวมาถึงเราก็ต้องมีการคัดกรองอีกครั้งนึงอย่างเช่นคุณต้องสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมครับเรามีการวัดอุณหภูมิเราให้คุณต้องมีเจลล้างมือนะครับรักษาระยะห่างกันพอสมควรนะครับในสถานที่ต้อนรับนะครับก็
แล้วก็บนเรือครับเราก็จะมีเตรียมพวกเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดทำหน้ากากอนามัยหายเราก็มีเตรียมเผื่อให้ทุกท่านไว้ด้วยนะเพราะว่าพอทุกท่านลงมาที่เกาะอย่างเช่นวันนี้ตอนเราลงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นเวลาเดียวก็คือตอนที่เราลงไปเล่นน้ำนะครับกับตอนทานอาหารเท่านั้นเองที่เราไม่ต้องสวมแมสที่เหลือเราก็ต้องสวมนะครับผมตอนนี้นะครับอุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งเปิดแล้วแล้วตอนนี้เกาะสิมิลันก็เปิดแล้วจริงๆเปิดมาแล้วตั้งแต่15ตุลาคมนะครับตอนนี้เกาะสวยมากเกาะพักมา 7-8 เดือนนะครับพักมาแล้วรวมสถานการณ์โควิดด้วยรวมที่พักปกติด้วยไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสวยมากนุ่มมากนะครับน้ำใสมากปะการังฟื้นฟูได้ดีมากๆครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาได้สัมผัสความสวยงามอันดับ1ใน10ของโลกที่หมู่เกาะสิมิลันนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะมาท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันนะครับก็อยากเชิญชวนมาเที่ยวกับบริษัทซีสตาร์นะครับรับรองว่าบริษัทซีสตาร์เนี่ยเราทีมงานทุกคนนะจะดูแลทุกท่านนะครับเหมือนคนในครอบครัวจริงๆให้ความอบอุ่นทุกท่านแล้วให้ความสนุกแล้วก็ให้ทุกท่านได้รูปสวยๆกลับไปด้วยแน่นอนครับผมซีสตาร์ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารนะคะในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันแล้วล่ะค่ะเตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับวงการซีรีส์วายในบ้านเราได้ไม่น้อยเลยแล้วค่ะสำหรับเพื่อนพ่อแล้วไงเป็นที่รักได้กันแล้วกัน The Passenger The Series หรือว่าเพื่อนพ่อ The Series นะคะ Original Series Form ยักษ์เรื่องใหม่จาก AIS Playที่ถูกจับตามองจากสาววายทั่วประเทศเพราะถือได้ว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวนะคะที่ขอฉีกทุกกฎด้วยการจับสองพระเอกชื่อดังขวัญใจสาววายอย่างหนุ่มคูเปอร์แล้วก็หนุ่มมาร์กนะคะมาประชันฝีมือกับซุปตายุค90เก่งๆๆๆกันเล่นเป็นเพื่อนกันเล่นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทนายเก่งๆทนายปะเก่งผู้พิพากษาผู้พิพากษาเก่งกาเป็นผู้พิพากษาเป็นเพื่อนกันกับเติมเติมไม่ฝาปล่าฝาปล่าแอนค่ะแล้วก็เกี๊ยวเป็นเพื่อนกัน4คนนี้เป็นเพื่อนกันครับครับแต่ว่า3คนนี้ไปแล้วนี่ยังเราหลุดลงยุคอ๋อวาร์ปมาใช่ก็มาเจอเพื่อนๆนี่ที่ปัจจุบันอ๋อปัจจุบันคนที่อยู่ยุค90นะครับแล้ววันนึงเอนทรานซ์ติดมาแล้วก็แบบว่าเกิดเหตุการณ์ทำให้เขาข้ามมาในยุค2022ซึ่งเขาต้องมาเจอกับเพื่อนๆเขาที่25ปีผ่านไปบางคนได้เป็นผู้พิพากษาและบางคนได้เป็นเจ้าของบริษัทบางคนก็เป็นด็อกเตอร์เป็นคณบดีแล้วอะไรเงี้ยครับแรงบันดาลใจก็คือมาจากแบบเรื่องที่ปัจจุบันเราแบบว่าเฮ้ยเห็นลูกเพื่อนเข้ามหาลัยแล้วลูกอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยเป็นคิดพล็อตนี้ขึ้นมาแล้วที่มาก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวแล้วเพื่อนบางคนที่มาไม่ถึงวันนี้แต่ลูกเขายังอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตัวเขาที่เป็นอดีตจะอายุเท่าลูกเพื่อนในปัจจุบันก็เลยกลายเป็นเพื่อนพ่อทั้งเพื่อนพ่อก็เป็นเพื่อนและลูกก็เป็นเพื่อนด้วยประมาณนี้ครับเสริมอีกอย่างนึงครับความที่น่าสนุกและน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าด้วยความที่เกี้ยวเขาเป็นคนยุค90ที่หลงยุคมาเพราะฉะนั้นเรานึกภาพว่าคนที่เคยใช้โทรศัพท์บ้านเคยใช้เพจเจอร์ใช้จดหมายข้ามยุคมาเจอกับสมาร์ทโฟนมาเจอกับกาแฟแก้วละ100ซึ่งเมื่อก่อนสั่งกาแฟแก้วละเมื่อก่อน10บาท5บาท10บาทมาเจอโลกที่มันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเงี้ยครับความน่ารักหรือความเดือดดาอะไรเงี้ยมันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ทําให้เรื่องมันสนุกด้วยแล้วเค้าจะดึงคาแรคเตอร์ของเพื่อนๆเก่าๆเค้าที่เคยร่วมยุคกันมาสนุกตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับผมเรื่องเพื่อนพ่อนะครับผมยังไงก็ถ้าออนที่ไหนเนี่ยจะบอกให้ทราบแต่ว่าแน่ๆคือ ASP ครับผมมีทั้งเพจทั้ง IG ทั้ง Facebook ครับเป็นเพื่อนพ่อเดอะซีรีส์นะครับก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถรับชมเพื่อนพ่อ The Series นะคะได้ในช่วงประมาณกลางปี2565ทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ AIS Play ที่แรกแล้วก็ที่เดียวเท่านั้นหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์นะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของเพื่อนพ่อ The Series ได้เลยนะคะ หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเราก็ได้รับกระแสตอบรับนะคะจากผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็บุคคลทั่วไปอย่างท่วมท้นสำหรับการจัดงาน Blockchain Thailand Genesis 2020ในปีที่ผ่านมาเพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะสินทรัพย์ดิจิทัลนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนสาธารณชนและอีกครั้งนะคะกับการจัดงาน Blockchain Thailand Genesis 2021ขึ้นเป็นปีที่4ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะคะทำให้การจัดงานในครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดงานมาเป็นในรูปแบบของออนไลน์แบบโลกเสมือนจริงสร้างจินตนาการแบบไร้ขอบเขตนะคะซึ่งได้จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน Blockchain Thailand Genesis 2021 The Era of Metaverse and Digital Essence นะคะ Blockchain Thailand Genesis ปี2021กับดินแดนโลกเสมือนจริงไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยนายสุภกิจบุญศาสตร์นะคะนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยรวมด้วยนายสัญชัยปอปีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคริปโตมายจำกัดและที่ปรึกษาสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยผู้จัดงานหลัก Blockchain Thailand Genesis นั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุภกิจนะครับนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยนะครับก็วันนี้เนี่ยจะเล่าให้เห็นภาพรวมแล้วกันว่าในฐานะของสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเนี่ยทำไมเราถึงจัดงาน Blockchain Thailand Genesis เนาะซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเนาะเราจัดมาหลายปีแล้วโดยภาพรวมเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยมีวิชั่นและมิชชั่นที่อยากจะเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวBlockchain Technologyเนี่ยให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าใจนะครับให้กับภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจที่อยากจะเข้าใจในเทคโนโลยีนี้นะครับคือเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและอีกทางนึงมันก็มีส่วนที่อาจจะต้องเป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีเหมือนกันครับแล้วในแง่ของตัวอุตสาหกรรมนี้มันจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจกับบุคคลธรรมดาทั่วไปนี่แหละกับภาครัฐและเอกชนนะครับถึงจะทำให้ตัวอุตสาหกรรมนี้มันเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับในเทคโนโลยีนี้มันก็มีหลายๆเรื่องนะที่มันทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับมันเป็น inclusiveเทคโนโลยีที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถใช้บริการได้นะครับใช้ได้ทุกคนไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งชนชั้นนะครับแต่มันก็ต้องมีความระมัดระวังในการที่จะใช้งานเหมือนกันในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราจะสังเกตได้ว่าโดยภาพรวมของคนที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เยอะมากๆครับมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีหลายๆตัวที่อยู่บนBlockchain Technology เนี่ยมันหมุนเร็วมากๆนะครับที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่า Decentralized Finance เนี่ยแล้วก็จะมาเรื่องของ NFT มาเรื่องของGameFi หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วล่าสุดเรื่องของ Metaverse ที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยจ้ำงงเข้ามานะครับก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเนาะเพราะนั้นในสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะเผยแพร่เรื่องความรู้พวกนี้ให้คนเนี่ยมีความตระหนักมีความเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้แล้วมันจะมากระทบอะไรกับตัวเราเราจะสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับเทคโนโลยีนี้ได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวให้คุณสันเจได้อธิบายถึงภาพรวมของงานแล้วก็ในธีมของปีนี้เนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงเชิญสันเจครับครับขอบคุณมากครับพี่บิดครับก็หวังว่าปีนี้ก็ได้เจอกันอีกปีนึงนะครับในงานของเราที่จัดเป็นงานประจำปีที่เป็นflagship event ของเราแล้วกันก็พูดได้ว่าปีนี้ครับเป็นเอดิชันที่4แล้วกันของ Blockchain Thailand Genesis เราก็จัดงานนี้มาตั้งแต่ปี2018ที่ออฟแบบออฟไลน์นะครับที่ KX ตอนนั้นก็ได้ผลตอบรับดีมากก็มีประมาณ 1,000 กว่าคนเข้าร่วมงานของเราอย่างปีที่2ที่เราจัดที่ปี2019ที่3ย่านเมทาวน์อันนี้ก็จะอลังการหน่อยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเราก็จัดเป็นระบบไฮบริดก็ถ่ายทำในสตูดิโอนะครับแล้วก็มีเผยแพร่แล้วก็มีเวิร์คช็อปส่วนปีนี้นะครับเราก็จัดเหมือนเดิมตอนแรกก็คุยกันอยู่ว่าเราควรจะจัดหรือไม่หรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าพอเรามาคุยกันแล้วเราก็คิดว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าในเมื่ออุตสาหกรรมมันโตขนาดนี้แล้วเราก็ต้องคอนติเนียจัดต่อไปนั่นแหละ
ก็ปีนี้ก็ไม่ให้น้อยหน้านะครับเราก็เข้าสู่เทรนด์เหมือนกันก็คือเทรนด์ของเรื่อง Metaverse ที่พี่บิดพูดไปนั่นแหละก็ถ้าใครยังไม่เคย experience ว่าหรือว่ามีประสบการณ์ในการใช้เข้าเลยสู่โลกเสมือนเนี่ยปีนี้งานของเราก็จะจัดแบบพิเศษนะครับก็คือจะไม่เหมือนทุกปีเลยก็คือเราจะใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อ Gather Town ก็จะเป็นกึ่งMetaverse คนก็จะมีอวตารเดินไปไหนมาไหนได้ในงานนี้แล้วก็มาพบปะ networking กันด้วยในงานนี้ครับปีนี้ซึ่งเราจุดประสงค์ที่มาจัดงานปีนี้ครับก็คืออย่างแรกเลยก็อยากจะให้ความรู้คนแล้วก็อย่างที่สองเราก็คงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับก็คืองานความรู้หลักล้านราคาหลักร้อยเองก็เข้าคอนเซ็ปต์นี้ทุกปีก็ใครซื้อบัตรของเราก็รู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่าได้นะครับเพราะว่าทุกปีนี่เราก็กว่าจะไปควานหาสปีกเกอร์มาได้สปีกเกอร์ที่เรามีก็ผมอยากจะอาจจะไม่บอกชื่อในวันนี้นะครับว่ามีใครบ้างเพราะว่าระดับประเทศทั้งนั้นและระดับท็อปของอุตสาหกรรมเราเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆคนที่ทำเรื่องตรงนี้โดยเฉพาะเป็นสื่อมวลชนชื่อดังต่างๆโดยก็มีมาร่วมด้วยในปีนี้นะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมชมงานเพื่อสัมผัสกับโลกของ Metaverse ในวงการบล็อกเชนผ่านงาน Blockchain Thailand Genesis 2021ใน Gather Town นะคะโดยซื้อบัตรเข้างานผ่านทาง sipeventapp.com หรือว่าสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Blockchain Thailand Event ได้เลยนะคะพาณิชย์จัดมหกรรมนำโดยนายสานิชเลิศไก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน Thailand E-commerce Expo 2021กิจกรรมค้าออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนะคะตลอด1เดือนเต็มผ่านทางเว็บไซต์ของ Thailand E-commerce Expo.com โดยจะเริ่มต้นกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่12ธันวาคม2564พร้อมร่วมมือกับแพลตฟอร์มพันธมิตรด้านอีคอมเมิร์ซกว่า30หน่วยงานรวมเสริมพลังให้ผู้ประกอบการไทยนะคะเติบโตบนโลกออนไลน์ผ่าน5กิจกรรมหลัก Guru Talk แพลตฟอร์มแชร์ลิง Switch On การประกวดสุดยอด Thailand E-commerce Genius 2021และ DBD Online Mega Sale ขนสินค้าเด่นจากชุมชนทั่วประเทศนะคะมันนำเสนอขายนักช้อปปิ้งด้วยราคาสุดพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แบบพรีเมียมในการส่งต่อความสุขให้แก่ผู้รับโดยที่ไม่ต้องเดินทางนะคะก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในรูปแบบออนไลน์พร้อมสิทธิพิเศษมากมายภายในงานนี้เท่านั้นอีกด้วยล่ะค่ะการจัดงาน Thailand E-commerce Expo 2021ในครั้งนี้เราได้รวบรวม Ecosystemของอีคอมเมิร์ซไว้บริการอย่างครบวงจรมาหารเดียวครบจบเรื่องอีคอมเมิร์ซโดยร่วมมือกับพันธมิตรมากกว่า30หน่วยงานนับว่าเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซและอินฟลูเอนเซนต์ต่างๆซึ่งเข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำส่งเสริมสนับสนุนสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆให้แก่ผู้ประกอบการดังนั้นจึงคาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดผู้ประกอบการและผู้ซื้อได้เป็นจำนวนมากซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจการซื้อขายบนโลกออนไลน์กลับมาคึกคักและเติบโตอย่างต่อเนื่องและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมงานมหกรรม Thailand E-commerce Expo 2021สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะสายด่วน1570หรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะ025475960หรือก็ที่ Facebook Fanpage นะคะ Thailand E-commerce Expo ได้เลยนะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะที่ในปีนี้จัดขึ้นในรูปแบบของ Hybrid Event ที่ผสมผสานระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์กับการเลือกรับชมจากทางบ้านนะคะภายใต้แนวความคิดศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวนะคะไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาณ Impact เมืองทองธานีโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือจาก78หน่วยงาน7ประเทศมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่เยาวชน
นไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเป็นพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความคิดสู่การเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ของประเทศไทยในอนาคตโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกับนิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G ได้ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนณ Impact เมืองทองธานีในรูปแบบของ Hybrid Event นะคะเพื่อเรียนรู้เรื่อง 5G ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าขยายสาขาเอาใจคนรักบ้านกันแบบสุดๆเลยแหละค่ะสำหรับโฮมโปรนะคะที่ล่าสุดทุ่มงบกว่า850ล้านบาทเปิดสาขาใหม่ล่าสุดโฮมโปรบางนากม.1สาขาที่94นะคะเอาใจคนรักบ้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกนะคะกลางทำเลศักยภาพแห่งใหม่ที่ตอบสนองลูกค้าบ้านแล้วก็คอนโดด้วยพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตรนะคะมาพร้อมกับแนวคิด Smart Life and Home Inspire เพื่อให้เป็นศูนย์การค้าที่แสดงถึงการผสมผสานกันระหว่างพื้นที่สีเขียวการเคลื่อนไหวและบ้านเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นศูนย์การค้าที่ผู้เข้าใช้นะคะมีความสุขในทุกพื้นที่แล้วก็เกิดไอเดียพร้อมรับแรงบันดาลใจใหม่ๆในการตกแต่งบ้านโดยได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีคุณสาวณีศิลาลียกุลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มการตลาดบริษัท Home Pro Product Center จำกัดมหาชนเข้าร่วมงานนั่นเองค่ะค่ะคอนเซ็ปต์ของสโตร์ใหม่เราอันนี้นะคะ Home Pro บางนากิโลเมตรที่1 นะคะคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นภายใต้ Smart Life นะคะ Inspiration นะคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการปรับ positioning ให้โมเดิร์นขึ้นเพื่อจับกลุ่มยังทาร์เก็ตมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ในสีเขียวนะคะให้มันมีเรื่องของกรีนต้นไม้มากขึ้นแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอสินค้าเองเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ใช่แค่สินค้ามาวางจะเน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์มากขึ้นมีการโชว์นำเสนอสินค้าที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่ายูสเซตในการใช้หรือว่าเบเนฟิตของการเอาอันนี้มามิกอันนี้มาแมทช์อันนี้นู่นนี่นั่นก็จะเห็นไอเดียในการจัดบ้านมากขึ้นการใช้ของมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบใหม่ของการนำเสนอนอกจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะมีนวัตกรรมเช่นสมาร์ทโฮมนะคะก็จะมีบูสต์สมาร์ทโฮมในการที่ new innovation ตอนนี้เรื่องของสมาร์ทโฮมเทรนด์มันก็มาเนาะว่าการใช้เสียงการสั่งงานด้วยเสียงการทำบ้านให้มันดูสมาร์ทมากขึ้นก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของโควิดตอนนี้อันนี้ในเรื่องของคอนเซปต์ของสโตร์นะคะที่จับกลุ่มทาร์เก็ตที่ยังมากขึ้นนะคะในส่วนของพนักงานเองหรือเซอร์วิสเราเองเนี่ยเราก็จะมีการก็เราคิดว่าอันนี้เป็นสถานที่สาขาใหม่นะคะเราคิดว่าเรามั่นใจอะว่าโฮมโปรเองอะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแทบจะเกือบทุกกลุ่มนะคะที่เกี่ยวข้องมีความต้องการเกี่ยวกับบ้านอยากจะทำบ้านอยากจะรีโนเวทบ้านอยากตกแต่งบ้านเพราะตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าโควิดเนี่ยมันฟอร์สให้เราเองเนี่ยต้องอยู่บ้านมากขึ้นพอเราอยู่บ้านมากขึ้นมันเจอเพนพอยต์มันเจอปัญหาที่เราควรจะต้องทำต้องจัดต้องเก็บต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงเราเชื่อว่าโฮมโปรวันนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสินค้าและบริการที่เราเซิร์ฟได้ทุกๆกลุ่มและทุกๆแคตตากรีซึ่งก็อยากจะเชิญชวนผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าทุกๆท่านที่อยู่ใกล้ๆในแอเรียนี้นะคะก็เชิญมาที่สาขาแล้วก็พบกับนวัตกรรมใหม่ๆสินค้าใหม่ๆแล้วก็บริการรูปแบบใหม่ๆได้ที่โฮมโปรบางนากิโลเมตรที่1 นะคะขอบคุณค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมเฉลิมฉลองเปิดสาขาส่งท้ายปีไปกับโฮมโปรบางนากม.1ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ call center หมายเลข1284หรือว่าที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของโฮมโปรได้เลยนะคะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ที่ไม่แพ้กับปีไหนๆเลยละค่ะสำหรับสวรรค์ของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะกับงานบุรีรัมย์มาราธอน2022 Presented by เครื่องดื่มตาช้างการแข่งขันมาราธอนงานแรกเราก็งานเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกีฬานานาชาตินะคะให้เป็นมาราธอนเหรียญเงินระดับโลกซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่6ในรูปแบบของไนท์รันภายใต้การควบคุมมาตรการของสาธารณสุขนะคะพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศนะคะเตรียมรับนักวิ่งทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างอบอุ่นโดยได้จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานำโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยนายทัชกรหัตถาทยากูลนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายแพทย์พิเชษฐ์ผึกขุนทศนะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์นะคะนายกสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวสำหรับบุรีรัมย์มาราธอนในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมปี2022นะครับเราจัดการแข่งขันด้วยมาตรฐานของ Silver Label นะครับของมาราธอนโลกสิ่งที่อยากเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับคนในประเทศนักวิ่งนักท่องเที่ยวและพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามเรื่องนี้อยู่ทุกคนนะครับ 1. การจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราคำนึงถึงมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญนะครับปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้วเกินกว่า 80% ซึ่งเมื่อไปถึงวันวิ่งเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขจะขึ้นไปแตะที่ 90% ขึ้นในพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเนี่ยเราพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้ว 98% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าการเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเนี่ยจะมีความปลอดภัยในมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับส่วนผู้สมัครวิ่งทุกคนนี่นะครับก็จะต้องรับวัคซีนแล้ว2เข็มถึงจะมีสิทธิ์ไปร่วมในการแข่งขันคราวนี้ได้แล้วก็24ชั่วโมงนะครับก่อนวันแข่งนะครับทุกคนจะต้องผ่านระบบRapid Test หรือ ATK เพื่อตรวจความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจัดการแข่งขันในปีนี้เราจัดเป็นไนท์รันนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะทำให้บุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยซึ่งจะวิ่งในปีนี้ด้วยมาตรฐานของ Go Label นะครับแล้วก็เราจะเป็นมาราธอนแรกของโลกที่เป็นไนท์รันนะครับที่เป็น Go Label ให้ได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2023นะครับเราจะต้องไปสู่การเป็นโกลเลเบลเหมือนกับที่บอสตันเหมือนกับที่นิวยอร์กที่โตเกียวหรือที่ลอนดอนเนี่ยได้มาตรฐานนั้นไปนะครับสำหรับในเรื่องของพื้นที่กองเชียร์ก็ต้องฝากไปถึงนักวิ่งทุกคนนะครับว่าซ้อมให้ดีเพราะว่าปีนี้จะเป็นบันเทิงทรมานมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราวิ่งไนท์รันพี่น้องประชาชนและกองเชียร์น่ะจะมากกว่าปกติที่เคยมีประกอบกับอากาศเย็นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ที่บอกว่าบันเทิงทรมานเพราะว่าผมคิดว่าท่านจะหยุดไม่ได้เลยในระยะทางที่วิ่งซ้อมไม่ดีอาจถึงเลี่ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งอยากเรียนยืนยันทุกอย่างที่เป็นความสุขของนักวิ่งท่านสามารถได้รับความสุขที่ท่านต้องการนะครับในบุรีรัมย์มาราธอนในวันที่22มกราคม2522นี้ครับการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2022นะคะพรีเซนเต็ดบายเครื่องดื่มตาช้างจะจัดขึ้นในวันที่22มกราคม2565ในรูปแบบของไนท์รันนะคะณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบุรีรัมย์มาราธอน .com แล้วก็ที่ Facebook Fanpage ของบุรีรัมย์มาราธอนได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีกิจกรรมหรือว่าข่าวสารอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมกันให้ดีนะคะในทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 นถึง 16:30 นทางช่อง Channel 8 Thailand ส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ